แต่ล่าสุดเห็นบอกว่ากลับบ้านเดี๋ยวจะให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเอาทางฝั่งภรรยาก่อนเพราะภรรยาย,ยืนยันโอ้โหมาบุกบ้านอะไรกันยามวิการและตำรวจไปให้ข่าวอะไรอนาจารเด็กอะไรพูดเนี่ยเกินจริงคุณผู้ชมคุณควรซึ่งเป็นภรรยาบอกว่าจริงๆเรื่องนี้ยเด็กอายุ13ที่ว่าเนี่ยค่ะเป็นหลานของเธอนะ เป็นหลานของเธอก็ค,อคือลูกน้องชายซึ่งเสียชีวิตพอน้องตายตัวเองก็เลยไปรับเด็กคนนี้มาตั้งแต่15วันเพราะแม่เนี่ยต้องโทษคดียาเสพติดแล้วก็โตขึ้นมาแล้วก็รับเด็กคนนี้เป็นลูกบุญธรรมอยู่กินด้วยกันบ้านก็อยู่เหมือนกันหลังหลังบ้านชนกันบ้านอยู่ใกล้กใกล้กันแล้วเบียก,ก็อยู่กันมาเจปีไม่เคยมีพฤติกรรมตามที่ข่าวเอาไปลง แล้วถามว่าอ้าแล้วเด็กไปแจ้งความบอกล่วงละเมิดยังไงเขาบอกวันนั้นน่ะเ<า>บียรบอกเลย<า>เข้าไปหยิบพัดลมในบ้านที่หลานสาวอยู่แล้วตอนนั้นตัวเองก็ได้ยินเสียงคนที่อยู่ในบ้านตะโกนดา่า แต่ว่าคนที่ตะโกนด่าออกมาเป็นคนพิการหูตึงเป็นใบก็ไม่รู้ไปได้ยินอะไรเข้าตัวเองก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นสามีแค่บอกว่าก,กดให้หลานสาวนั่งลงและหลานสาวโวยวายจนกระทั่งมีป้าอีกคนนึงในบ้านนะคะมาเห็นเข้าแล้วก็เลยตะโกนด่าสุดท้ายมันกลายเป็นคดีความเรื่องของการละเมิดอนาจารย์ไปได้ยังไงแล้วเมื่อคืนเนี่ยโห้วุ่นวายกันไปทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนตำรวจอะให้ข่าวเกินไปและที่ตัวเองไม่อยากให้ตำรวจเข้าบ้านเพราะอะไรรู้ไหม,มรู้โดนยักยาค่ะ เคาะข้างป้าก็เรียกกระโดดกระโดดจกบล้มไอคนนั่งอยู่ตรงนี้ยังบอกเลยว่าอาอาจะล้มแล้วนั่นแหละก็วิ่งไปก็ไม่ได้ยินเสียงอินนี่ด่าอยู่แล้วมันก็บอกว่าไอแฟนป้าก็บอกว่ากูไม่ได้ทํากูไม่ได้ทํากูแค่ผักให้มันนั่งผักให้มันนั่งกูไม่ได้ทําป้าถามมันบอกว่าลุงผักมันนั่งแล้วก็ถามว่าลุงได้ไหมมันบอกว่าไม่ได้ลุงไม่ได้ลุงไม่ได้หนูแต่หนูกลัว มันว่าอย่างนี้นั่นแหละแต่พอไปถึงนู่นมีจับนู่นจับนี่จับนู่นรูปนี่รูปนั่นนีป้าไม่รู้ว่าเขาไปคุยกันยังไงเขาสอนกันยังไง,งพูดนะพูดเกินไปไม่มีไม่มีเลยว่าเด็กจะฆ่าตัวตายนี่ฮะพูดเยอะพูดเกินไป เด็กไม่มีหรอกที่จะฆ่าตัวตายเอาหละฮะคุณผู้ชมต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเบียรดอนเมืองเขาด้วยผู้ต้องหาเพราะวันนี้คุณเบียรดอนเมืองเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมาแล้วก็ยอมรับกับทีมข่าวหลังได้รับการประกันตัวให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเราเนี่ย มีการบอกเหมือนกันนะฮะบางช่วงบางตอนบอกโอ้โหเสียงสะอื้นเลยนะฮะในลําคอบอกเพิ่งเห็นข่าวที่ลงไปวันนี้เหมือนกันทําให้ตัวเองเนี่ยดูเป็นบุคคลอันตรายทั้งที่ความจริงเนี่ยเป็นคนปกติทั่วไปวิ่งงานไรเดอร์รับจ้างตัดหญ้าหาเลี้ยงครอบครัวส่วนประวัติยาเสพติดที่เล่าไปก่อนหน้านั้นเนี่ยมีจริงไหมมีจริงแต่เป็นตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้ว ตอนนี้อายุมากแล้วไม่ไปคล้องเกี่ยวแล้วด้วยแล้วเรื่องพวกนั้นมันจบไปหมดแล้วส่วนเรื่องอนาจารก็อย่างที่คุณฝ้ายบอกไปจริงๆแล้วเนี่ยแค่ไปเอาพัดลมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีการแค่จับกดไหลลงมาเฉยๆเพราะมันเสียงดังแค่นั้นเองแล้วสุดท้ายปุ๊บ ทางฝั่งแม่บุญธรรมของเด็กไม่ยอมแล้วก็บอกว่าไปแจ้งความดําเนินคดีตอนแรกก็บอกว่าจบกันไปแล้วเคลียร์กันไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีญาติของภรรยาตัวเองไปยุยงหลานสาวตอนหลังบอกว่าให้การกับตํารวจว่าตัวเองเนี่ยก็คือคุณเบียร์ดอนเมืองเนี่ยล่วงละเมิดอนาจารย์และตํารวจเองก็จะมาตามตัวเองที่บ้านหลังนี้แต่สุดท้ายแล้วมีการบอกเหมือนกันนะเมื่อวานเนี้ยบอก ตัวเองก็ไม่พอใจนะที่ตำรวจเดียบุกมาแบบนี้แล้วมาขย่าบ้านตอนนั้นตัวเองยอมรับเลยคุณเบีย์ดอนเมืองบอกตกใจคิดว,ว่าไงรู้ไหมฮะจะกระโดดน้ําหนีฮะเพราะกลัวไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ภรรยาบอกตอนนั้นห้ามเอาไว้จริงๆบอกตัวเองเป็นเขยต่างถิ่นเพราะเป็นคนร้อยเอ็ด<า>พอมาอยู่กทมแบบนี้มีเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็กังวลลองฟังเสียงทางด้านคุณเบีย์ดอนเมืองดูหน่อยฮะมาสิบนโะมงผมก็ไป เอาพัดลมมาพัดลมมันหมด4ตัวมันพัง<ม>ผมจังหวะเดินเข้าไปในบ้านพอดีไงไปยกมาแล้วจังหวะน้องเขาอะเดินเข้าไปในบ้านกันแต่ผมไม่ได้เข้าไปในห้องเขานะหรืออะไรนะผมอยู่ตรงกลางนะผมยกพัดลมแค่นั้นเองแล้วจังหวะแม่เลี้ยงเขาเห็นถามว่าถูกแล้วต้องตัวไหมผมก็เขาเดิอนอยู่ข้างหลังอะผมอยู่ข้างหน้าเนี่ยน้าเขาคิดว่าผมถูกไหม,มผมไปยกของผมไม่ได้ไป,ไปจะไปป้ามเขาความรู้สึกผมนะ ผมว่าถ้าผมไม่ทำม่ะผมไม่กลัวแล้วแต่ถามว่ามันละอายไหมมันละอายเชาวใช่ป่ะเพราะผมไม่ทาผมไม่กลัวผิดอะไรใช่ป่ะผมก็บอกว่าผมไม่ได้ถาถ้าผมเออถ้าผมเห็นผมไม่กอดไม่ป้ามเขาใช่ป่ะงั้นผมไม่นี่หรอกเช้าใช่ไหมเนี่ยค่ะก็เป็นดุลพินิจของศาลหลังจากนี้ให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัย